เป็นไฟประวัติศาสตร์ครับไฟหนึ่งนะที่ถูกต้องจารึกเอาไว้แล้วคนในยุคนั้นต้องจำได้แน่คือไปก็เหมือนก็ไปต่ออายุแชมป์เขาอะจิ๋วนี่นะทางผู้จัดการของอีโอกะเองก็คงจะคิดเหมือนกันแต่รูปเกมสูสีต่อให้สูสีนะก็คือคุณเตรียมใจความเป็นเจ้าบ้านเนี่ยความเป็นเขาได้เปรียบแล้วแหละยกที่12ต่อยกันพอดีอย่าลืมว่าเวลาถ่ายทอดสดเนี่ยมันเขามีเวลาขึ้นครับใช่ไหมตรงหัวมุมครับเวลา3นาทีแล้วก็เวลาจะลดถอยหลังครับแต่ว่าจังหวะวงในเราดีกว่าพอเข้าคลุกได้เนี่ยปรากฏว่าเดี๋ยวกะออกอาการโหเจียวถลุงนานอย่างผมว่าไม่ถึงนาทีก็เกือบนาทีเต็มๆอ่ะเสียงระฆังปริศนาดังเป้งคนไทยทั้งประเทศงงเพราะว่าดูแล้วถ้าปล่อยไปอีกสักอาจจะ10วินาทีครับไอ้โอกาสต้องลงไปนอนแน่สวัสดีครับพี่เจ๋งครับสวัสดีครับอ่ะมาเจอกันอีกแล้วพี่ครับผม EP นี้มีอะไรมาเล่าให้น้องฟังอีกครับครับผมช่วงนี้ผมว่าไปแวะไปคุยเรื่องแชมป์โลกดีกว่าแชมป์โลกในอดีตเนี่ยแชมป์โลกในอดีตเนี่ยผมว่าคือความยิ่งใหญ่นะครับมันยิ่งใหญ่จริงๆแฟนมวยเขาติดตามชมตลอดโอ้โหตั้งแต่โดยเฉพาะถ้าย้อนกลับไปเนี่ยพรกิ่งเพชรเนี่ยเราก็ไม่ทันครับแต่จริงๆแล้วพรกิ่งเพชรนี่เขาถือว่าเป็นตำนานพรกิ่งเพชรชาติชายเชี่ยวน้อยเบิกเลิกชาติวันชัยเนตรน้อยอะไรเงี้ยฮะแล้วแสนศักดิ์เมืองสุรินทร์นะครับแล้วหลังจากคือมันเป็นยุคช่วงๆแล้วยุคช่วงที่ผมมาก็มีสดจิรดาแล้วก็สามารถเขาทรายแล้วก็จนกระทั่งมาถึงน้องมวยอีกคนหนึ่งที่เป็นแชมป์โลกคนแรกของรุ่นครับซึ่งตอนนั้นก็เพิ่งจะมีใหม่เมื่อก่อนมี112แล้วก็มามี108แล้วก็มามีแชมป์รุ่น105ซึ่งเพิ่งตั้งนะฮะครับก็เป็นเวทเล็กเวทเล็กสุดของสถาบันมวยโลกนะครับไม่ว่าจะเป็น WBC WBA ก็ตามกันมาเลยสถาบันนี้มีสถาบันนี้ก็มีแล้วก็แชมป์โลกรุ่น105ปอนด์ซึ่งสมัยก่อนนั้นของ WBC เนี่ยครับเขาเรียกว่ารุ่นสตอร์เวทครับไม่ได้เรียกรุ่นมินิมัมเวทแบบ WBA หรือว่ามินิไฟเวทแบบปัจจุบันครับสมัยก่อนเรียกมินิมัมเวทซึ่งก็เป็นมวยเรียกว่ายุคฮิตเนี่ยครับเป็นฮิตในระดับเล็กลงมาเพราะว่ามีมวยแถบเอเชียเนี่ยก็เห็นว่าคงจะเห็นว่าแถบเอเชียเนี่ยมวยรุ่นเล็กมันเก่งๆเยอะครับแต่ว่าไปข้ามรุ่นเนี่ยมันก็ไปสู้นั่นไม่ได้สู้แถบยุโรปแถบอะไรตัวใหญ่ๆเงี้ยครับผมก็ของเรานี่แชมป์โลก WBC ต้องยอมรับว่าเรามี power โดยเฉพาะบิ๊กอึ๋งครับบิ๊กอึ๋งหรือว่าสหสมภพสีสมวงเดิมทีเขาชื่อสมภพสีสมวงหรือเราเรียกคนนับถือเรียกน้าอึ๋งครับก็เป็นคนยอดเยี่ยมมากนะครับแล้วก็เขามีพลังมี power WBC ถ้า WBA ก็ต้องเฮียแม้ครับคุณนิวัฒน์เราสุวรรณวัฒน์อันนั้นเราเคยคุยกันไปแล้วแต่ว่าอันนี้ของบิ๊กอึ๋งหรือว่าน้าอึ๋งน้าอึ๋งนี่ก็ผลักดันหลายคนมาเป็นแชมป์โลก WBC ในยุคนั้นไม่ว่าจะเป็นสดจิรดานะครับสดจิรดานี่ก็เป็นแชมป์โลกเพราะต้องยอมรับว่าของน้าอึ๋งจริงๆหรือว่าบิ๊กอึ๋งแล้วก็สามารถพยัคฆ์อรุณครับนี่ก็บารมีบิ๊กอึ๋งอีกคนหนึ่งก็คือณภาเกียรติวันชัยณภาเกียรติวันชัยหรือว่าโชคชัยจิ๋วณพัทยาครับอันนี้คำว่าโชคชัยจิ๋วเนี่ยเอามาจากเมืองอำเภอเมืองโชคชัยเข้ามาจากโชคชัยก็เลยเรียกโชคชัยก็เป็นคนโคราชใช่ไหมคนโคราชก็จบมวยอะไรเงี้ยตามพี่ชายมาอยู่ค่ายลูกมาตุรีครับลูกมาตุรีนี่เป็นค่ายของเฮียแก้วโคซี่หรือว่าแก้วดุสิตรัตนกุลครับค่ายเขาอยู่แถวไหนครับพี่เจ๋งเกียรติกายเนี่ยผมคือผมก็ไม่แน่ใจว่าอยู่แถวตรงนั้นเรียกว่าเกียรติกายหรือเปล่าแล้วก็เฮียแก้วเนี่ยเขาเป็นโปรโมเตอร์ของเวทีลุมพินีใช้ชื่อศึกทหารเสือจิ๋วโชคชัยจิ๋วเนี่ยนะจริงๆก็เป็นสิทธิ์ที่เขารักคนหนึ่งนะเป็นมวยที่มีฝีมือชั้นเชิงดีแต่ว่าในยุคนั้นมวยไทยเนี่ยรุ่นเล็กเนี่ยนะ
จะเก่งเรื่องยังไงมันก็ดังยากครับยุคนั้นนี่126ขึ้นไปเนี่ยกำลังฮิตฮอต126 130พิกัดพิมพ์นิยมครับพิมพ์นิยมรุ่นก่อนๆมันเป็นพิมพ์นิยมที่มวยใหญ่พอนานวันเข้านานครับมวยมันก็เลิกพิมพ์นิยมก็เล็กลงเล็กลงไอ้จิ๋วมาในยุคนั้นก็คือว่ามวยเล็กไม่ได้ถึงกับยอดนิยมเป็นมวยแบบเป็นมวยแบบประกอบรายการแต่ก็เป็นคนเป็นมวยนักมวยที่เก่งฝีมือมวยไทยใช้ได้นะเพียงแต่ว่าโดนคืออุปนิสัยของส่วนตัวเขาเนี่ยชอบและชอบเล่นคือตั้งแต่เล็กๆคือพูดได้ง่ายว่าแล้วก็แกติดแกว่าง่ายติดแกหน่อยมีอยู่ทีนึงเขาไปเจอที่ค่ายมวยครับเล่นคงจะลำพัดลำพัดถึงสว่างหรือเล่นไพ่อยู่เล่นไพ่อยู่แทนที่จะมีคิวจะต่อยครับโอ้เฮียแก้วโกรธมากอันนี้เฮียแก้วเล่าให้ผมฟังเองครับไม่ได้ไม่แน่นะเฮียแก้วบอกโอ้โหโกรธไอ้จิ๋วตะเพิดมันออกไปเอารองเท้าแตะถอดรองเท้าแตะเลยตบมันเลยคือบอกตบคาวงไพ่เลยครับโอ้โหครับบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องเล่านะบอกว่าให้บอกมึงไม่ถ้าไม่รักแบบคือไม่รักในการซ้อมอะไรก็ไปครับจิ๋วก็ชกมวยไทยแล้วก็จริงจริงอะปลอมเขาเก่งใช้ได้แต่ระยะหลังอาจจะเป็นเพราะเหตุที่ประพฤติตัวไม่ค่อยเนี่ยสักเท่าไหร่ก็หายเงียบไปนานพอประมาณจนกระทั่งมีรุ่นเนี่ยรุ่นสตาร์เวทจริงๆแล้วบิ๊กอื่นเขาหนุนอีกตัวหนึ่งนะไอ้ผมว่าจำไม่ได้เจอหน้าอันนั้นแล้วไม่ประสบความสำเร็จก็หานักมวยไม่ได้จะแก้บอกเขาเห็นว่าไอ้จิ๋วมันไม่รู้จะมวยไทยก็คงจะเดินไปลำบากครับก็เลยให้มาชกสากลก็ลองมาต่อยสากลก็สากลแรกก็โอเคต่อยได้ใช้ได้คือจิ๋วเนี่ยเขามีเซนเขาเรียกจะใช้คำว่าอะไรเดียวมีเซนหรือมีทักษะต้องมีทักษะคือมวยเก่งเนี่ยนะเวลามันต่อยมวยไทยมาฝึกสากลนี่ผมว่าเขาเป็นนักมวยที่ฝึกสากลเป็นเร็วเป็นเร็วที่สุดถ้าพูดถึงความเร็วนะเป็นเร็วกว่าสามารถพยัคฆ์อรุณอีกอันนี้ความเห็นของผมนะเพราะสามารถเนี่ยกว่าจะเป็นแชมป์โลกนี่เขาชกสากลมานานพอประมาณนะพูดง่ายๆว่าอย่างเงี้ยพี่จิ๋วเนี่ยเป็นคนที่มีพรสวรรค์ใช่ไหมปรับตัวได้เร็วจากมวยไทยมาเป็นมวยสากลใช่ผมว่าเขาเป็นเร็วอะแต่ว่าสามารถเนี่ยเขาเป็นช้าเพียงแต่ว่าพอเขาเป็นปั๊บเขากระโดดครับก้าวกระโดดจิ๋วหลังจากชกได้ไม่กี่ไฟเองเนี่ยชกมวยสากลได้แต่ชนะมาตลอดนะก็บิ๊กอึ่งก็ได้รับการติดต่อจริงๆอ่ะบิ๊กอึ่งอาจจะติดต่อเองแหละให้ไปต่อยกับฮิเดกิอิโอกะครับฮิโรกิอิโอกะที่ญี่ปุ่นปรากฏว่าก็ไปต่อยแบบยังไงนะอย่างน้อยก็การเดินทางไปชกชิงแชมป์โลกที่เมืองนอกเนี่ยมันเป็นสิ่งใฝ่ฝันของโปรโมเตอร์หรือของผู้จัดการแชมป์โลกทั่วไปเพราะอะไรรู้ไหมเพราะไม่ต้องลงทุนเนี่ยแต่ถ้าได้แชมป์มาก็ถือว่าถูกหวยถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเฮียแก้วเคยมีจำได้ไหมผมเคยพูดถึงเฮียแก้วเอาพัดอยุทธนากรไปชิงแชมป์กับมวงวูยูที่เกาหลีครับอันนั้นก็เหมือนกันคือไปก็เหมือนก็ไปต่ออายุแชมป์เขาอะแล้วก็นั่นก็ไปต่อจริงๆคือไปเป็นทางผ่านของเขาใช่จิ๋วนี่นะทางผู้จัดการของอีโอกะเองก็คงจะคิดเหมือนกันครับว่าต่อยมวยสากลมันก็ไม่กี่ไม่ถึง10ไฟก็มาก็บิ๊กอื่นก็เสนอด้วยแล้วก็เห็นว่าโอ้โหดูสถิติแล้วเนี่ยน่าจะมาต่ออายุเรื่องขนมก็ไปต่อยถ่ายทอดมีถ่ายทอดด้วยครับถ่ายทอดบ้านเราฮะเป็นไฟประวัติศาสตร์ครับไฟหนึ่งนะที่ถูกต้องจารึกเอาไว้แล้วคนในยุคนั้นต้องจำได้แน่แต่ใครเป็นแฟนมวยเนี่ยต้องดูต้องจำแน่ครับ6ครั้งแรกที่โอซาก้าที่ญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นนะครับต่อยไปก็รู้กันอยู่แล้วคือนักมวยเดินทางไปชกบ้านที่บ้านเขาครบยกก็ต้องแพ้ครับใช่ไหมคือดูไป11ยกเนี่ย
ดูแล้วจิ๋วก็ทำใจจิ๋วมันแพ้แน่ใช่ไหมคือรูปเกมเราเป็นรองเขารูปเกมเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้อาจจะไม่ได้เป็นรองมากครับแต่รูปเกมสูสีต่อให้สูสีนะก็คือคุณเตรียมใจความเป็นเจ้าบ้านเนี่ยความเป็นเขาได้เปรียบแล้วแหละต่อให้เป็นต่อได้เปรียบหน่อยๆก็ยังไม่ใช่ชนะเลยนี่แบบเกมเนี่ยเป็นสูสีแน่นอนแล้วเกม11ยกนี่ถ้าพูดกันไปแล้วเนี่ยไอ้จิ๋วก็ไม่ได้เป็นต่อมากไอ้จิ๋วอาจจะเป็นรองด้วยซ้ำครับแต่เป็นรองอาจเป็นรองไม่มากยกที่12ต่อยกันพอดีอย่าลืมว่าเวลาถ่ายทอดสดเนี่ยมันเขามีเวลาขึ้นครับใช่ไหมตรงหัวมุมครับเวลา3นาทีแล้วก็เวลาจะลดถอยหลังถอยหลังครับเวลาจะถอยหลังมาจนกระทั่งถึงหมดแหละหรือใกล้หมดเหลืออีก10วิเขาอาจจะปิดตรงนั้นแต่กรณีนี้มันพิเศษยก12จิ๋วมันเหมือนก็หลังพิงฝาแล้วเปิดฉากมายก12เนี่ยไล่ลุยอีโอกะอย่างเดียวเลยลุ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 ยไปเสร็จปั๊บพอดีมันมีจังหวะหนึ่งจิ๋วก็ซัดอีโอกะอีโอกะนี่ตัวสูงนะก้านยาวนะไอ้จิ๋วหรือชกหรือว่านภาเนี่ยเราเรียกนภาก็ตัวเล็กกว่าสั้นกว่าแต่ว่าจังหวะวงในเราดีกว่าพอเข้าคลุกได้เนี่ยปรากฏว่าเอียวกะออกอาการโดนท้องโดนหน้าออกอาการงอนเงนพองอนเงนแค่นั้นเนี่ยโหจิ๋วถลุงถลุงนานอย่างผมว่าไม่ถึงนาทีก็เกือบนาทีเต็มๆอ่ะต่อยข้างเดียวต่อยจนแบบดูท่าแล้วเอียวกะท่าทางจะไม่รอดใช่ไหมเวลาเหลือ32วิหรือว่าผ่านไป2นาที28วินาทีเสียงระฆังปริศนาดังเป้งโอ้โหยุติไม่ใช่ยุติก็หยุดการแข่งขันคนไทยทั้งประเทศงงเพราะว่าดูแล้วถ้าปล่อยไปอีกสักไม่นานอาจจะ10วินาทีครับไอ้โอกาสต้องลงไปนอนแน่ใช่ขณะที่กังนเงนงอนเงนกันจะไปแหละไม่ไปแหละครับพอระฆังแกงแบบผลก็เฮ้ยงงเว้ยแล้วก็รวมคะแนนเสมอแต่มันไม่ได้แค่นั้นครับมันไม่ยุติแค่นั้นเนื่องจากว่ามีการถ่ายทอดเวลามันขึ้นมาอย่างนั้นครับแล้วก็ระฆังดังมันความหมายก็คือคุณปล้นชัยคุณโกงครับโกงเวลาอันนี้เขาเรียกว่าอย่างนั้นแต่ว่าทางกรรมการผมถ้าผมจำไม่ผิดนะกรรมการผู้รักษาเวลาหรือว่าระฆังตีระฆังญี่ปุ่นเขาให้สัมภาษณ์ว่าไงรู้ไหมเขาบอกว่าไอ้เวลาบนหน้าจอทีวีครับไม่ใช่เวลาออฟฟิเชียลมันไม่ใช่เวลาที่ตรงกันกับที่เขาจับเวลาไว้เขาบอกเวลาออฟฟิเชียลคือที่เขาจับเวลาคือเวลาเป็นทางการครับแล้วคำนี้คำถามโอ้โหทีนี้ออกมาก็ยิ่งหนักกระแสก็บอกว่าคำถามก็คือเฮ้ยเวลาออฟฟิเชียลครับโอเคผมเข้าใจเวลาออฟฟิเชียลคือเวลาดูแล้วเวลาบนจอแต่ยังไงมันห่างกันถึง32วิเลยมันก็ถ้ามันห่างกัน 2-3 วิอาจจะเป็นไม่ได้คุณกดก่อนครับเวลามันไม่เป็นไปไม่ได้ต่อให้ไอ้บนจอมันไม่ใช่ออฟฟิเชียลก็ตามครับเรื่องนี้บิ๊กอื่นเค้าก็ไม่ยอมแน่นอนว่าแฟนมวยคนไทยก็ไม่ยอมผมว่าแฟนมวยญี่ปุ่นที่มีใจเป็นธรรมครับเค้าก็ต้องรู้ว่าคุณโกงผมโกงแน่นอนแหละคุณโกงผมเพราะว่ามวยคุณจะถูกง็อกอยู่แล้วครับแล้วละครั้งเจ้ากรรมเจ้ากรรมศาสนาตีดังขึ้นมาได้อย่างไรมันไปมันจะไม่รู้หาทางออกยังให้มาดูเทปกันใหม่ก็ได้ครับนะฮะในที่สุดบิ๊กอื่นก็ทำหนังสือเขาบอกเขาแน่นอนตั้งแต่วันนั้นเลยเขาต้องทำหนังสือประท้วงการตัดสินครั้งนี้หรือประท้วงในความหมายในที่นี้เนี่ยเขาไม่ได้ต้องการประท้วงให้ขับกับคำตัดสินอะไรนะครับแต่อย่างน้อยๆต้องการให้ทาง WBC คือตอนนั้นเป็นประธานสภาเมโลเป็นโฮเซ่สุไรมาซึ่งเป็นพ่อของประธานคนปัจจุบันครับให้มีการจัดแก้มือในที่สุด WBC ก็เขาดูเทปดูหลักฐานจริงๆแล้วมันแทบยังต้องดูเลยก็เลยมีคำสั่งให้ชกกันใหม่ให้ชกกันใหม่รีแมตช์ครับนั่นแหละครับชกกันใหม่แล้วไฟรีแมตช์เป็นไงพี่เจ๋งไฟคือไม่ต้องไปชกไฟรีแมตช์ก็โชคชัยเจียวก็ชนะชนะคะแนนนะชนะคะแนนเพราะชกกัน3ครั้งคู่เนี่ยครับชกกัน3ครั้งชกกันจนผมก็จะจำไม่ได้ว่าครั้งหนึ่งครั้งสอง
แต่ว่าชกกันสามครั้งแบบก็ต่อยกันสนุกนะว่าไปแล้วเนี่ยไม่ใช่ต่อยกันแบบโอ้โหไอ้จิ๋วไม่มีชนะขาดไม่ใช่งานตอนนั้นเขาต่อยกันสนุกครับแต่จิ๋วมันใจมันฮึดแล้วใจมันไอ้นั่นมันมาแล้วโอ้โหนี่มวยอะไรต่อยสากลไม่ถึง6ไฟ6ไฟไม่ถึง10ไฟ6 7ไฟได้ชิงแชมป์แล้วก็หน้าชนะแล้วมาได้ชกอีกได้เป็นแชมป์ครับนักมวยไทยนี่ผมยอมรับว่ามวยสากลหลายคนชกมวยสากลไม่กี่ไฟก็เป็นแชมป์โลกหลายคนนะครับไอ้จิ๋วก็เป็นคนหนึ่งในนั้นก็เลยกลายเป็นชนะคะแนนกลายเป็นแชมป์โลกคนที่13ครับของเมืองไทยและเป็นแชมป์โลกคนที่2ที่ได้เข็มขัดแชมป์โลกจากต่างถิ่นนะครับจากต่างแดนนะหมายถึงว่าเป็นการเข็มขัดไม่ได้ไปชิงนะได้นะคนที่2นะ คนแรกคือแสนศักดิ์เมืองสุรินทร์แสนศักดิ์นี่ไปได้จากเวลาสเควสที่สเปนครับนะครับนี่ก็นั้นรายที่2เดี๋ยวแสนศักดิ์นี่มันจะเป็นอีกเรื่องนึงยาวๆไปนี่ก็กลายเป็นแชมป์โลกคนแรกของสถาบันในรุ่นสตอร์เวทครับในเมืองไทยนะครับของ WBC ครับของคือไอ้จิ๋วนั่นแหละครับอย่างสมมติว่าชนะชนะนี่เป็นแชมป์โลก WBA นั่นเป็นรุ่นเล็กเหมือนกันแต่ว่า105ปอนด์นี่คือนภาหลายปีครับนะครับแล้วก็พี่จิ๋วเนี่ยมีโอกาสไปต่อยที่เกาหลีใต้ซึ่งพี่เจ๋งเดินทางไปด้วยใช่ไหมเล่าเหตุการณ์ช่วงนั้นให้ฟังหน่อยฮะตอนจิ๋วไปผมเพิ่งรู้เลยว่าจิ๋วตัวเล็กนะแต่กินจุตกใจอ่ะเขากินเยอะขนาดไหนครับพี่เจ๋งเดี๋ยวจะกินจุจนกระทั่งผมเองผมตกใจนะผมยืนยันได้ว่าจิ๋วกินหลังช่างนะไม่ได้แพ้เขาทรายแกแล็กซี่นะที่ผมเคยเล่าให้ฟังอย่าบอกนะที่กินเป็นกะละมังอะนะนี่เป็นการแปลเขาทรายนี่กินข้าวผัดกุ้งครับคือหลังชั่งน้ำหนักเสร็จเขาทรายกินผัดกุ้งเนี่ยนะครับจานแปลคือจานแปลเมื่อก่อนมันจานแปลจานแปลนี่ผมว่ามันเหมือนกับ2จานธรรมดาเป็นจานใหญ่จานใหญ่แต่เขาทรายกิน2จานใช่ไหมครับเพราะอย่างว่าคนไม่ได้กินข้าวมาเป็นอาทิตย์จิ๋วนี่ร้อยห้าปอนด์เนี่ยนะกินทีเนี่ยนะน้ำหนักพุ่งขึ้นแบบผมว่าถึง120โอ้โหจาก105เนี่ยขึ้นเป็น10ปอนด์10กว่าแน่นอน15ปอนด์กินอะไรจังมันเยอะขนาดนั้นไม่รู้ครับบอกโอ้โหบอกตอนซ้อมเนี่ยคือจิ๋วมันก็ซ้อมหนักนะเป็นมวยที่ถ้าคนคุมดูแลแล้วเนี่ยคือเป็นคนก็ขยันดีครับแล้วก็ไม่ได้แพ้ใครนะการฟิตซ้อมเนี่ยแต่เวลาพอช่างพานกินอาหารกินข้าวทีนี้กินตกใจอ่ะอย่างที่ผมบอกกินขนมเปียงกินข้าวกินเหมือนคน4คนกินอ่ะอย่างนี้ด้วยผมว่าอย่างน้อยนะ4คนตอนให้ไปเกาหลีผมก็เผอิญผมก็เดินทางไปด้วยไปเกาหลีครั้งนั้นนี่เผอิญประสบการณ์ของผมเองมันจังหวะด้วยความไว้วางใจในทีมงานอะไรเงี้ยคือเดินทางไปแล้วผมก็ออกมาสัมภาษณ์ออกมาจากห้องนี่คือห้องมันอยู่ใกล้ๆกันออกมาคุยห้องนู้นห้องนี้ครับกลับไปอีกทีนึงปรากฏว่ากระเป๋าตังค์ผมหายยังดีว่าพาสปอร์ตผมยังอยู่ครับกระเป๋าตังค์เขาเอาเงินไปอย่างเดียวเงินสดไปครับแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าเอาเงินสดคือผมไม่มีตังค์เหลือเลยผมโอ้โหทำงานเนี้ยเพราะผมจะไปบอกทีมงานกลัวจะเป็นกังวลตอนนั้นไปทีมแชมป์โลกเนี่ยเป็นทีมมันเหมือนครอบครัวเดียวกันกินด้วยกันอะไรด้วยกันมันต้องไว้วางใจกันผมไม่กล้าบอกใครผมก็บอกพี่เปียกเดนิลอันนี้อาจจะไม่รู้จักนะพี่เปียกผมจำชื่อจริงไม่ได้เขาอยู่เดนิลตัวเท่าๆผมเนี่ยครับนะพี่เปียกก็บอกพี่ผมกระเป๋าตังค์หายผมไม่มีตังค์เหลือเลยนะพี่เปียกบอกมึงไม่ต้องกลัวมึงอยู่กับกูเดี๋ยวกูดูแลให้ครับโอ้โหนี่เขาชั้นหนึ่งเลยแต่ว่าจริงๆแล้วไปกับบิ๊กอึ่งเนี่ยนะบิ๊กอึ่งเขาจะนั่นอึ่งเนี่ยเขาดูแลให้เหมือนกันนะคือไปอาหารแต่เราจะไปตามเขาทุกวันมันไม่ได้เราต้องตามพวกตามนักมวยนักมวยด้วยกันก็ไปดูนักมวยไปต่อยกับไปดูโชคชัยจิ๋วแล้วบางทีก็ทำข่าวส่งข่าวอะไรเงี้ยอันนั้นเป็นชีวิตที่ผมลำบากที่สุดเลยนะฮะอยู่ต่างแดนอ่ะไม่มีตังค์เลยพี่เปียกเขาให้ตังค์ผมเก็บเอาไว้ทิ้งไว้ให้ติดไว้หมื่น
หมื่นวอน300กว่าบาทอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างน้อยให้มันมีอุ่นใจให้เผื่ออะไรจะได้กลับโรงแรมได้ครับอันนั้นก็เป็นเรื่องเก็บเรื่องส่วนตัวแล้วสรุปก็ไม่รู้ว่าใครเอาเงินพี่เจ๋งไปวันนั้นเป็นข้อสงสัยแล้วผมมาบอกเฮียแก้วทีหลังเนี่ยแก้วดูสิรัตนกุลวแก้วโคซี่บอกทีหลังโอ้โหเฮียแก้วไม่ได้โกรธผมนะกอดบางคนเขาคิดเอาไว้นะบอกโอ้โหแม่ทำไมไม่บอกเขาตั้งแต่วันนั้นบอกโอ้ผมบอกแล้วเดี๋ยวไอ้นักมวยจะกังวลแล้วก็โอ้โหเดี๋ยวมันเครียดกันหมดก็เลยไม่ได้บอกใครบอกอ่ะพี่เปียกคนเดียวเนี่ยบอกให้พี่ผมไม่มีตังค์เลยตังค์ผมหายนะก็โอเคนั่นก็เป็นเรื่องเก็บของผมชกอ่ะตอนไปต่อยก็ป้องกันขึ้นไปป้องกันจริงๆอ่ะผมรู้เลยว่าไอ้จิ๋วเนี่ยมันทำน้ำหนักยากของชกเพราะว่าอากาศหนาวอากาศมันเริ่มหนาวแล้วตอนนั้น คืออากาศหนาวของเกาหลีกับอากาศหนาวเกาหลีญี่ปุ่นนี่เหมือนกันอากาศหนาวของเกาหลีกับอากาศหนาวของเมืองไทยนี่ไม่เหมือนกันเลยนะครับของเขาหนาวนี่หนาวจริงๆตื่นมาตีห้าเนี่ยนะอยู่ในโรงแรมขนาดอุ่นๆใส่เสื้อยังสั่นเลยก็ต้องพาจิ๋วไปเซาหน้าครับเซาหน้าเนี่ยแล้วก็มันมีเหมือนอลูมิเนียมตามอะไรแตะไม่ได้มือแตะไม่ได้เย็นใช่ไหมมันไม่ใช่เย็นเดียวมันเหมือนไฟฟ้าสถิตมันช็อตจุดเลยนะครับอันนี้ผมประสบการณ์ด้วยตัวเองนะแต่ว่าคนอื่นจะช็อตเหมือนผมพี่เจ๋งไปช็อตมาแล้ว แต่เออเนี่ยโอ้โหมันช็อตมันหนาวจัดอ่ะครับก็ทำน้ำหนักเยอะอ่ะผมก็รู้แล้วรู้สึกว่าไฟนี้จิ๋วมันทำน้ำหนักเยอะมากเป็นพิเศษไม่รู้มันแอบกินอะไรหรือเปล่าก็อันนี้ผมก็ไม่รู้นะไม่ถามแล้วก็ในที่สุดก็ขึ้นไปต่อยก็เดี๋ยวมันก็ต่อยได้ต่อยเต็มที่แต่ในที่สุดนี่ผมก็รู้แล้วก็คือว่ายืดเยื้อเนี่ยพละกำลังอะไรมันก็ไม่เหมือนเดิมในสุดก็เสียแชมป์แพ้น็อกนะผมไม่แน่ใจนะแพ้น็อกยก11ยก12ท้ายๆแพ้น็อกตอนท้ายๆนะครับก็แพ้น็อกเสียแชมป์อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์พอหลังจากเสียแชมป์ก็ตาปวดบวมบอกว่าไม่ไหวคือน้ำหนักเนี่ยมันไม่ไหวครับเพราะเขาเป็นคนกินเก่งแล้วก็ขึ้นไปบนเครื่องบินก็เครื่องบินก็เขาจะแจกตอนนั้นมีอาหารแจกพอแจกปั๊บจิ๋วมันก็บอกผมขออีกชุดได้ไหมก็โอเคให้กินไป2ชุดคนอื่นเขากินกันไปครึ่งชุดพอดีจิ๋วนั่งข้างๆผมบอกเอ้ยมันกินไป2ชุดหมดแล้วผมกินไปครึ่งชุดมีขนมปังมีขนมอะไรอยู่เอาอีกไหมบอกเอาอีกผมยังไม่อิ่มเลยดูดิผมถึงบอกว่าเรื่องน้ำหนักมันมีปัญหาสำหรับน้องเนี่ยแหละก็เห็นใจนะแล้วก็อันนี้รวบลัดไปเลยดีกว่าเพราะว่าหลังจากที่แพ้กลับมาเขามีความพยายามจะไปชิงเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะชิงได้ครับบั้นปลายชีวิตการชกมวยของพี่จิ๋วเขาเป็นยังไงบ้างเขาเดินทางไปชกเอ้ยรู้สึกว่าเขาเคยไปชกชิงฮุมเบอร์โตกาซาเลสด้วยนะฮุมเบอร์โตกาซาเลสที่เม็กซิโกหรือที่อเมริกาเนี่ยฮุมเบอร์โตกาซาเลสที่สมานข้าวมันไก่อ่ะสมานซอจาตุรงค์ครับผมไปพลิกโลกไปชนะน็อกฮุมเบอร์โตกาซาเลสเนี่ยก่อนหน้านั้นไอ้เจ๋วไปชกฮุมเบอร์โตกาซาเลสมาแล้วครับแต่ว่าแพ้คือหลังจากจิ๋วไม่ได้เป็นแชมป์โลกแล้วก็ขึ้นมาน้ำหนัก108นะครับเพราะว่าน้ำหนัก105เขาคุมไม่ได้ก็ในที่สุดก็ไปชิงก็แพ้ก็ระยะหลังก็แพ้มาเรื่อยครับแล้วก็ชีวิตมันลำเค็ญตรงไหนมาสอบคือผมเห็นใจโชคชัยจิ๋วเขาน่าจะมีเงินมีทองพอประมาณครับแต่เนื่องจากว่าอย่างที่ผมบอกชีวิตตอนแรกให้ฟังว่าเขาเป็นคนชอบเล่นเขาเล่นหมดอ่ะเขามีตังค์เขาชอบเล่นการพนันจนลืมตัวไม่บัญญัติบัญญัติในที่สุดเงินที่ทองที่เขาได้มาก็ล่อยหล่อแล้วก็หมดไปอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจเหมือนกันอย่างไรก็ตามนี่เขาว่าไปเป็นนักร้องคาเฟ่อยู่ช่วงยาวๆนักร้องคาเฟ่ก็มีเพลงประจำตัวเลยนะเหมือนชีวิตนักร้องผู้ชายเนี่ยพอนักร้องคาเฟ่สมัยรุ่งเนี่ยนักร้องคาเฟ่รุ่งเ
ฉพาะผู้หญิงนะครับผู้หญิงถ้าสาวสวยนะโอ้โหได้คล้องทิ้งเป็นหมื่นเป็นแสนแต่นักร้องผู้ชายไม่ใช่จริงจริงจิ๋วนี่ก็นักร้องเสียงใช้ได้ครับนักร้องแรกๆคนที่อาจจะให้โอเควันละ1,000-2,000-4,000พออยู่ไปนานๆก็ลดลงลดลงน้อยลงนะมันก็รายได้นักร้องคาเฟ่มันก็ขึ้นอยู่กับพวงมาลัยครับครับก็ชีวิตก็ลำเค็ญค่อนข้างลำเค็ญแล้วก็ทางก็ได้รับเงินช่วยจากคุณนริศสิงห์วังชาเนี่ยเขาตั้งกองทุนให้ก็ช่วยเหลือเจือจานอันนี้ผมต้องยกนิ้วให้เขาแล้วก็นักมวยทุกคนเนี่ยควรจะคารวะเขาครับถึงยังไงคุณนริศเนี่ยเขาก็มีใจเอื้อเฟื้อมีใจการลุนมวยสากลเขาไม่สนใจว่าเป็นสังกัดใครถ้าเป็นอดีตแชมป์โลกที่ต้องการให้ความช่วยเหลือก็ช่วยเหลือหมดทุกคนจนกว่าทุนหมดนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของจิ๋วแล้วก็จิ๋วได้ข่าวว่าทาง WBC ก็จะให้ความช่วยเหลือเหมือนกันครับ400เหรียญ500เหรียญต่อเดือนแต่ว่าแรกมันเป็นข่าวออกมาอย่างนี้แต่ตอนหลังนี่ผมก็ไม่แน่ใจว่าได้จริงหรือเปล่าครับซึ่งเท่าที่สอบถามก่อนหน้านั้นนานแล้วนะก็จิ๋วบอกก็ยังไม่ได้นะครับแต่ว่าข่าวว่าเคยว่าจะWBC มันมีจะช่วยเหลือจะช่วยเหลือเหมือนแสนสัตว์ WBC ก็ช่วยเหลือจนแสนสัตว์ตายครับนั่นแหละครับแล้วปัจจุบันนี้พี่เจ๋งได้ติดต่อหรือว่าทราบข่าวของพี่จิ๋วบ้างไหมฮะตอนนี้ไม่ทราบเลยนะครับว่าไปอยู่ที่ไหนไม่รู้จะกลับบ้านที่โชคชัยหรือว่าโดยเฉพาะมีไอ้โควิดมาเนี่ยต่างคนต่างระเหตุระหกระเหินกันไปหมดนะครับก็ไม่ทราบว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนครับก็น่าจะได้เจออีกครั้งก็วันรวมตัวของชมรมนะครับของคุณนริศสิงห์วังชาครับผมอันนี้ดีนะดีนะครับอันนี้เป็นความคิดผมยกอันนี้ตบท้ายด้วยคุณนริศว่าเป็นคนที่น่ายกย่องเพราะว่าเขาไม่มีรายได้เกี่ยวกับเรื่องวงการมวยแต่เขามีเต็มใจที่จะจ่ายครับครับผมก็ขอชื่นชมครับครับผมโอ้วันนี้ขอบคุณพี่เจ๋งครับครับผม EP นี้เราก็ได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับพี่จิ๋วนะครับหรือว่านภาเกียรติวันชัยครับอย่างผมเองเนี่ยก็อาจจะไม่ทันช่วงที่พี่จิ๋วต่อยแต่คือไม่ได้ยินช่วงหลังแล้วนักร้องคาเฟ่ก็คือหลายๆคนก็จะรู้จักในนามของนภาเกียรติวันชัยในรูปแบบการเป็นนักร้องครับนภาเกียรติวันชัยหรือนภาแคทวันชัยอันแคทวันชัยนี่มาจากโคศกญี่ปุ่นนะครับที่เขาประกาศนภาแคทวันชัยเป็นสำเนียงเขาจำสำเนียงแต่ดังนั้นคนไทยก็เรียกแคทวันชัยแคทวันชัยครับผมอ่ะก็เดี๋ยว EP หน้าพี่เจ๋งมีเรื่องราวอะไรมาเล่าให้น้องฟังก็เดี๋ยวรอติดตามกันต่อครับผมนะครับก็อยากจะให้พี่เจ๋งเนี่ยถ่ายทอดเรื่องอะไรเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์มาได้ครับผมนะครับผมยินดีที่จะตอบนะครับครับที่ผมก็นานๆไม่เคยได้ดูเดี๋ยวต้องไปเปิดดูหน่อยนะครับผมครับผมอ่ะคราวนี้เดี๋ยวลาไปก่อนนะพี่เจ๋งนะครับผมเจอกันใน EP หน้าครับครับผมสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับ ก็นึกถึงความหลังภาพความหลังได้ก็คือไอ้หนึ่งชัดชัยสาสกุลหรือว่าหนึ่งธรณีเพชรยินดีอ๋อไอ้หนึ่งเนี่ยมันทำให้ชีวิตนักมวยยอดมวยคนหนึ่งเปลี่ยนไปคนนั้นก็คือแซมสันทำไมอะตอนที่เพียเหล่าก็ลองมองเอ๊ะนักมวยรุ่นไหนมันจะขาดก็เขาก็จะดึงมาก็ตอนนั้นยุคนั้นแซมสันแสนเมืองน้อยลูกเจ้าพ่อเมธศักดิ์กำลังดังก็คงจะเสียนะเขาคงคิดในใจอันนี้ถึงแม้ว่าไม่ได้พูดเปิดเผยในที่สาธารณะเพียเหล่าก็เอาไอ้หนึ่งไปแล้วมวยไทยเขาก็มีจำกัดครับถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งเพียเหล่ามาขอแซมสันแสนเมืองน้อยไปชกมวยสากลสมัครเล่นอีกก็จะทำไงก็เสนาก็ใช้วิธีเอาแซมสันเนี่ยไปตะต่อยมวยสากลอาชีพเพราะว่านักมวยสากลสมัครเล่นเนี่ยเขาห้ามนำนักมวยสากลอาชีพเข้ามาชกกลับมาแล้วก็มาต่อยมวยไทยตลอดครับเป็นปีๆก็คือไม่ได้ต่อยคือให้รู้ว่ากูต่อยอาชีพแล้วนะต่อยอาชีพขอคือไปสมัครเล่นนี่คือไม่ได้แล้วจบเลยวิธีการแก้เคล็ดการนี้ขอ